เราต้องนิวนอร์มอลกันแล้วคุณหมอโอภาสเนี่ยบอกว่าเพื่อเป็นการป้องกันโรคให้มีประสิทธิภาพสูงสุดก็จะต้องมีมาตรการอื่นๆที่เราเคยปฏิบัติกันมาแล้วด้วยนะคะผลที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการสวมหน้ากากาอนามัยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลล้างมือด้วยนะคะสถานที่ที่จัดงานก็ต้องลดความแออัดกันด้วยการนำวัคซีนโควิด1 9ไปฉีดให้กับผู้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือว่าที่มีการระบาดจะได้ผลดีที่สุด กับผู้ที่ไม่เคยมีประวัติการติดเชื้อเลยโดยหลังจากที่ได้รับวัคซีนไปแล้วเนี่ยจะใช้เวลาในการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับที่สามารถป้องกันการรับเชื้อได้ประมาณ14วันนะคะ แต่ก็ยังไม่ใช่ระดับภูมิคุ้มกันที่สูงที่สุดเพราะว่าจะต้องฉีดในเข็มที่2ด้วยทางอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นายแพทย์สุภกิจศิริลักษ์ก็บอกว่าไทยเราอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลผู้ได้รับวัคซีนครบ2โดสแล้ว14วันนะคะเป็นการสุ่มตรวจเพื่อหาระดับภูมิคุ้มกันของบุคคลอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเมื่อได้รับวัคซีนแล้วแต่ละควรจะมีระดับภูมิคุ้มกันป้องกันโรคได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าทางทฤษฎีเนี่ยถ้าเกิดว่า รับวัคซีนครบ2เข็มจะสร้างภูมิคุ้มกันใน3รูปแบบค่ะ1คือรับวัคซีนเข็มที่1ก็มีแล้วในระดับชั้นที่1รับเข็มที่2ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ถึงในระดับที่สามารถป้องกันโรคได้ดีที่สุดนะคะเน้นย้ำว่าไม่มีวัคซีนใดป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในรูปแบบที่2เนี่ยพอได้รับวัคซีนครบ2เข็มและมีภูมิคุ้มกันที่ขึ้นในระดับสามารถป้องกันโรคได้และอาจจะมีภูมิต่อเนื่องไปอีกอาจจะส หรือว่า5เดือนนะคะวัคซีนต้องฉีดซ้ำทุกทุกปีและในรูปแบบที่3มที่คุณหมอบอกว่าอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดก็คือว่าพอรับวัคซีนครบ2เข็มแล้วเนี่ยสามารถมีระดับภูมิคุ้มกันได้ดีที่สุดและภูมิคุ้มกันนั้นอยู่ในระยะเวลานานอาจจะตลอดชีวิตหรือว่าปลายปีนะคะ,คะอยากให้อยู่นานที่สุดนั่นแหละ,ะ,ะ,ะแต่ก็ย้ำนะคะย้ำว่าถึงแม้ว่าท่านจะได้รับวัคซีนครบคแล้วก็ตามเนี่ย แต่ไม่ได้แปลว่าจะกลับไปใช้ชีวิตกันได้ตามปกติเหมือนก่อนโควิดนะคะเพราะว่าคุณหมอก็ยกตัวอย่างว่าคุณดูยุโรปนะคะ,คะยุโรปตอนนี้เขาฉีดวัคซีนกันเยอะกว่าเราเยอะมากแต่ว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นอยู่แล้วบางประเทศกลับมาล็องดาวอีกครั้งด้วยอันนี้เป็นการยืนยันค่ะว่าการได้รับวัคซีนนั้นไม่ได้แปลว่าท่านจะปลอดภัยจากการติดเชื้อแบบ100%ตถ้าท่านไม่ป้องกันตัวเองใช่ค่ะ,คะดีที่สุดคือสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆนะคะรวมถึงการเว้น ระยะห่างอันนี้พิสูจน์ได้แล้วว่าเราสามารถป้องกันได้ดีนะคะแต่ก็ไม่ใช่ร้อเหมือนกันใช่ค่ะแต่ส่วนเรื่องของการฉีดวัคซีนสําหรับ